การพลิกชีวิต Money Makeover9 นาทีนะฮะกลับเข้าสู่101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover วันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องของคนวัยเกษียณที่เกษียณออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใช้เงินไม่มากนะเดือนประมาณ10,000 กว่าบาทใช่ไหมใช่ครับว่าคำถามมีอยู่ว่าเม็ดเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้นี่จะพอใช้ในยามเกษียณไปจนถึงสัก90มั้ยครับนะซึ่งถ้าดูตัวเลขก็ค่อนข้างตึงอยู่พอสมควรถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่ครับก็พี่ท่านเนี้ยก็คือว่าเมื่อกี้มาดูเรื่องเป้าหมายทวนกันนิดนึงครับเขามีเป้าหมายที่จะผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยตอนอีกประมาณปีนึงนะภายใน1ปีประมาณ 3-4 แสนบาทแล้วก็ต้องการมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเท่านี้ 12,500 ปีละ 1,500 เนี่ยไปตลอดอายุไขซึ่งเราก็มาคำนวณจากอายุคุณพ่อคุณแม่นะว่าเท่าไหร่ท่านเนี่ยคุณแม่เนี่ยทะลุ90นะที่เสียชีวิตไปนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูการใช้จ่ายของพี่ท่านเนี่ยถือว่าน้อยมากครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยใช้แค่เนี้ยอยู่ในกรุงเทพพอไหมมันน้อยไปไหมบางคนบอกว่าต้อง100,000บางคน50,000คือมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค่าใช้จ่ายของวัยเกษียณเนี่ยจริงๆเนี่ยหลักๆเนี่ยผมที่นึกขึ้นมาได้ตอนนี้นะค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ต้องเตรียมหลังเกษียณถ้าเรายังมีประกันสามารถทำประกันได้อยู่ก็ควรจะต้องคงประกันไว้เพราะส่วนใหญ่คนจะทิ้งประกันไปตอนช่วงที่ตัวเองไม่มีรายได้แล้วก็จะหยุดส่งไม่มีเงินจ่ายเบี้ยเหมือนกับว่าไม่มีเงินจ่ายเบี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะต้องวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราสามารถมีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันในช่วงที่เราอายุ60ไปแล้วหรือว่าเกษียณไปแล้วไหมครับแต่ถ้ามีประกันตรงนี้มันก็สามารถที่จะโอนความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไปให้บริษัทประกันได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเซฟอินชัวร์นะอันนี้คือข้อ1ข้อที่2ก็คือสมมติถ้าเรามีอายุมากเนี่ยจากบ้านที่เราเคยอยู่ชั้น2ครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบ้านใหม่ก็คืออาจจะทางเข้าสมมติต้องนั่งวีลแชร์ในอนาคตอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่3เนี่ยพี่เขาเป็นคนโสดอนาคตเนี่ยคือไม่มีลูกหลานดูแลแน่นอนฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแลตัวเองไม่ได้อาจจะต้องเสียเงินในเรื่องของการจ้างคนมาดูแลถ้าเป็นพยาบาลที่เขามีเซอร์ติฟายอะไรพวกนี้ก็จะราคาพอสมควรเลยละเป็นหมื่นนะ30,000-20,000เนี่ยไม่หนีแน่นะครับแล้วก็อันนี้คือหลักๆแล้วอาจจะมีค่าที่เช่นทำบุญท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้แบบจิตใจจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายเวลาได้ไปมีโอกาสไปทำบุญทำอะไรเงินให้หลานๆพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมีไม่รวมค่ากินอยู่เงินเขาเรียกเงินเลี้ยงใจเงินเลี้ยงใจอันนี้เมื่อกี้ต้องมีก็จริงๆอ่ะมันมีอยู่แค่ประมาณ4หลัก4เรื่องนอกนั้นก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วว่ากินอยู่ยังไงบางคนอาจจะกินหรูอยู่สบายบางคนก็กินอยู่อย่างสมถะใช้จ่ายไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากก็ยังอยู่ได้อย่างพี่ท่านนี้ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าท่านเนี่ยเขาใช้เงินแค่ปีละ150,000แต่ว่าเม็ดเงินที่เขามีอยู่ตอนนี้ที่เป็นเงินเพื่อการลงทุนกับเงินที่อยู่ในออมทรัพย์เนี่ยมีอยู่ 7.5 ล้านซึ่งถ้าเขาเอาเงินฝากแบงค์ไว้เฉยๆเนี่ยเขามีเงินต้นอยู่ประมาณ6ล้านกว่าก็อยู่ได้สบายแต่เนื่องจากว่ามันสุ่มเสี่ยงในเรื่องของถ้าวันนี้เกิดจะต้องมีเงินเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่สูงแล้วเกิดจะต้องเอาไปใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยทำให้เงินเนี่ยต้องดึงออกมาเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้จนถึงอายุ90ฉะนั้นเนี่ยอายุ62แล้วยังไงก็ต้องลงทุนต่อแต่ลงทุนต่อยังไงเนี่ยต้องมาจัดสรรใหม่เพราะพอร์ตเดิมก็ไปอยู่ที่หุ้นเยอะอยู่ในหุ้นถึง85% อยู่ในตราสารหนี้อยู่ในพวก property fund อะไรพวกนี้เพียงแค่ 15% ฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงพอสมควรครับเนื่องจากว่าเราดูเป้าหมายของพี่ท่านเนี่ยมีแค่ใช้จ่ายเดือนละ150,000กับปีละ150,000กับเรื่องของการผ่าตัดประมาณ300,000-400,000ที่จะใช้ในปีหน้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตเขามีแค่นี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรอีกแล้วถูกไหมฮะคือเอาตามจำเป็นเฉพาะนี้ที่เขาต้องการจริงๆฉะนั้นเนี่ย ผมจะจัด
เรื่องของ asset allocation หรือว่าจัดสรรการลงทุนใหม่นะครับโดยที่จะให้คงเหลือพวกหุ้นเอาไว้ประมาณ 15% คือกองทุนที่ลงในตราสารทุนหรือลงทุนในหุ้นเนี่ย 15% นะแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยจะให้อยู่ประมาณ 25% property fund ประมาณ 25% แล้วก็ mix fund ประมาณ 35% ครับก็ครบ100ก็คือประกันสะสมทรัพย์เนี่ยก็รอไว้นะครับอยู่ที่ 450,000 ที่เป็นมูลค่าเวนคืนปัจจุบันนะก็ยังไม่ต้องไปเวนคืนอะไรเพราะยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ก็รอไปอีก3ปีก็จะได้เงินมาประมาณอีก500,000ประมาณทั้งหมด 500,000 บาทส่วนออมทรัพย์เนี่ย 140,000 ก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินคือคนที่เป็นอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยอาจจะต้องมีเงินเผื่อฉุกเฉินไว้สัก12เดือนอ่ะคือถ้าเป็นคนมนุษย์เงินเดือนอาจจะเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินสภาพคล่องตรงเนี้ยเอาไว้3เดือน3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็ประมาณ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนแต่ถ้าเกษียณแล้วเนี่ยปีนึงก็ได้เก็บไว้2เดือนเลยก็ประมาณเนี่ยฮะ 140,000 ครับนะครับแล้วก็ตราสารหนี้เมื่อกี้นะครับ 25% เนี่ยก็ประมาณ 1.7 ล้านผลตอบแทนเฉลี่ยนี่อยู่ประมาณ 3% ครับ property fund เนี่ยก็ประมาณอีก 1.7 ล้านนะ 25% ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 6% ครับ mix fund ก็ประมาณ 2.4 ล้านผลตอบแทนก็ประมาณนี้ฮะ 6% แล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีก1ล้านนะครับเป็นก็ยังอยู่ในตราสารทุนอยู่ในหุ้นก็ประมาณ 8.8% นะครับผลตอบแทนคาดหวังทีนี้แล้วพอถึงเวลาที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของค่าผ่าตัดเนี่ยก็มาดึงเอาออกไปจากที่ลงทุนในตราสารหนี้400,000ที่จะต้องเตรียมไว้ในปีหน้านะครับเงินของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ7เหลือประมาณอยู่7ล้านนะครับด้วยผลตอบแทนเนี่ยผมคือพอร์ตเดิมของพี่ท่านเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 7.5-8% แต่ก็เสี่ยงสูงแต่เสี่ยงสูงฉะนั้นเนี่ยพอเราลดความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนลงมาเนี่ยความเสี่ยงก็จะต่ำลงแล้วก็พร้อมกับผลตอบแทนก็จะต่ำลงด้วยนะครับ อยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นนะแล้วเงินใหม่ที่เขาบอกว่าเขาพอได้เงินจากพี่สาวมาเนี่ยไอ้ 5,000 ที่เขาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมก็จะให้เขาลงใน property fund นี่แหละเดือนละ 5,000 5,000 ไปเรื่อยๆนะแล้วพอถึงสิ้นปีพอได้โบนัสจากพี่มาหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเหลืออยู่ประมาณ 130,000 เนี่ยก็มาลงอยู่ใน property fund ประมาณ 40,000ไปลงในตราสารหนี้อีก 60,000 บาทแล้วก็ลงทุนในกองทุนตราสารทุนหรือว่าหุ้นอีก 30,000 บาทสัดส่วนการลงทุนของเงินใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ property fund 50% fixed income ก็ตราสารหนี้ประมาณ 30% แล้วก็ตราสารทุนลงทุนในหุ้นอีก 20% ครับก็จะ 190,000 พอดีนะครับทีนี้ถ้ามาดูว่าถ้าเกษียณเนี่ยแล้วลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ 5% เนี่ยเงินเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยมัน7ล้านกว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเงินเก่า7ล้าน5เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องหักออกไป 400,000 ค่าผ่าตัดก็จะเหลือประมาณ7ล้าน1นะแต่ว่าเงินจริงๆที่เขาต้องมีจริงๆถ้าผลตอบแทน 5% เนี่ยแค่ 3.3 ล้านเท่านั้นเองนะครับผลตอบแทน 5% เนี่ยเหลือประมาณ3ล้านเท่ากับว่าเขามึงมีเอ็กซ์ตร้าที่เอาไว้เก็บในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยได้ถึง4ล้านนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในการรักษาพยาบาลในอนาคตคืออย่างนี้คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล5ดาวขนาดที่แบบว่าเข้าไป3เดือน10ล้านคงเคยได้ยินเนาะมันมีนะแบบว่า3เดือนโดนไป10ล้านอะไรเงี้ยแล้วออกมาก็ไม่อยู่อยู่ดีนะครับก็ต้องลูกหลานก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินก็เอาตามอัตภาพอัตภาพจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำงี้คือไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทางการแพทย์ก็ได้เช่นโรงพยาบาลจุฬาสิริราช อะไรอย่างรามาพวกเนี้ยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลคลินิกนอกเวลาก็ได้ถ้าอยากจะสบายทำกฎอะไรเงี้ยก็เป็นคลินิกนอกเวลาอะไรก็น่าจะเพียงพอกับการที่มีเงินในพอร์ตเพื่อการรักษาตัวเองประมาณ 3-4 ล้านแล้วก็ใช้จ่ายตัวเองเนี่ยใช้ประมาณ3ล้านเนี่ยถ้าประมาณ28ปีก็อยู่ได้สบายๆนะอันนี้คือ worst case ถ้าเกิดรายได้ที่ได้จากพี่สาวหมดแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือพี่สาวเขาก็ยังส่งให้อยู่เรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเงินที่มีอยู่เงินเก่าไอ้7ล้านกว่าบาทเนี่ยก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ผมพูดในส่วนเงินใหม่ก็เอาไปลงทุนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นดูแล้วก็ไปได้สบายสบายก็ไปได้สบายแล้วลดความเสี่ยงผมว่าสบายใจด้วยอยู่อย่างแบบคือวันนี้หุ้นมันมีความผันผวนมันจะตกจะอะไรเนี่ยไอ้ 15% ไอ้ล้านนึงเนี่ยไม่ได้ใช้วันนี้นี่ครับใช้อีกนู่นน่ะตอนพี่80อ่ะ
ึกออกไหมมันยังไงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าลงทุนหุ้นระยะยาว15-20ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยเป็นศูนย์นะครับครับเพราะนั้นก็เคสนี้ก็จบลงด้วยดีครับก็ถึงแม้จะใช้น้อยแต่ก็ถ้าดูแล้วก็มีเงินเก็บอยู่เดิมเยอะนะใช่ใช่มีตั้ง 7-8 ล้านก็โอเคถ้าไม่มีสิเหนื่อยเหมือนกันถ้าไม่มีเหนื่อยเพราะอันนี้คือเป็นคนแค่ประมาณ 5% ของคนที่เกษียณแล้วมีเงินนะคือจริงๆอ่ะคนเกษียณ100คนเนี่ยมีเงินออมจริงๆอ่ะแค่ 37% อีก 63% เนี่ยไม่มีเงินยังคงต้องทำงานอยู่หรือพึ่งลูกพึ่งหลาน 37% ที่มีเงินเนี่ยที่มีเงินออมมีเงินออมเกิน1ล้านแค่ 5% เท่านั้นเองอ๋อเหรออือ อ่ะวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกับคุณแสบเฉลิมชัยสิรินันทวิทยานะสวัสดีครับคุณแสบสวัสดีครับพี่โก้ครับพี่เอครับครับสวัสดีครับเป็นจังใดบ้างหุ้นยังไปต่อนะฮะก็มันก็ทรงๆอยู่ในระดับสูงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 1,677.9 ก็ได้ปัจจัยภายนอกด้วยใช่ไหมดาวโจนบวกครับยุโรปก็ดีครับก็เศรษฐกิจเขาก็มองภาพว่าตัวเลขเศรษฐกิจเขาดีขึ้นมานะฮะรวมไปถึงในส่วนของไทยเองเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับครับก็เดินทางไปเยี่ยมที่กระทรวงการคลังสินเก่าของเขานะฮะแล้วก็มีการคาดหมายกันละฮะว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ออกมานะฮะหลังจากที่เขามองภาพว่าโอ้ยส่งออกมันก็เก็บอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนของการท่องเที่ยวก็ต้องไปลุ้นว่าจะถึง41ล้านคนได้หรือเปล่าก็ตั้งเป้าไว้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินเกมตามนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบวกในประเทศนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จากต่างประเทศแต่แปลกพี่โก้กับพี่เอฮะคือถ้าเกิดว่าดูโฟลว์เนี่ยโฟลว์ขายออกมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่ากองทุนซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งลุ้นกันคือวันนี้มันก็ใกล้แล้วนะฮะเหลือประมาณสักไม่ถึงเดือนแล้วที่จะได้หน้าตาของรัฐบาลแล้วว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าต่างชาติเขาอาจจะยังกังวลเรื่องนี้แต่ถ้าในประเทศก็ยังมีความกล้าที่จะเข้าไปเพราะว่าก็ยังมีการมองอยู่นะฮะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็คงไม่เกิดความวุ่นวายอะไรหรอกนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กๆก็ตามนะครับอ่ะไปดูกันฮะว่าในขณะนี้ตลาดหุ้นอยู่ที่ 1677.95 จุดบวก 2.95 จุดครับหรือว่า 0.18% ครับก็มูลค่าการซื้อขาย 19,127 ล้านบาทในขณะนี้ก็ถือว่าใช่ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึง 20,000 ล้านละนะครับไปดูค่าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1 AOC ครับ 69.25 ตังค์ครับบวกมา50ตังค์หรือ 0.73% แน่นอนล่ะฮะอันนี้ดิวตี้ฟรีเดินหน้าสรุปขอให้นะฮะวันนี้ผมเป็นหวัดนิดหน่อยอาจจะไอไปบ้างนะครับก็มันสรุปเรื่องของดิวตี้ฟรีกับพื้นที่เชิงพาณิชย์และทีนี้เนี่ยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้รายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะซึ่งรายใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเขาบอกแหมจะไปหัวเฮ้อหรืออะไรตรงนี้อะไรได้ไหมเพราะว่าถ้าดูรายชื่อที่เข้ามาก็เป็นท่านจิรัชวัตรเศรษฐีป๊อปนะฮะอันดับต้นๆของประเทศนะครับ King Power ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะไมเนอร์นี่ก็คุณวิลเลียมอีไฮเน็ตเนี่ยอันนี้ก็เศรษฐีระดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดอันดับโลกด้วยนะฮะในแพทย์ประเสริฐตาสักทองโอสถก็เหมือนกันนะฮะก็ติดอันดับโลกเหมือนกันก็คือผ่านตัวของ BA และอีกหนึ่งก็คือรอยัลออคิดซึ่งบริษัทแกลนถือหุ้นอยู่ซึ่งแกลนใครเป็นคนถือหุ้นอยู่เบื้องหลังก็กลุ่มคุณเจริญศรีวัฒนพัตตีเขาจะทันกูโหนี่คือรวมเหล่าบรรดาเจ้าสัวเลยนะที่มันจะมาชิงกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองภาพว่าก็น่าที่จะได้รับประโยชน์อะไรบางส่วนสำหรับตัวของ AOT ไม่ได้บางส่วนอ่ะคือเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะว่าวันนี้เนี่ย King Power เนี่ยจ่ายตัวแบ่งแค่ 15% เองวะใช่ครับ 15% แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ย POR กำหนดไว้ 20% แต่ทีนี้พวกนี้เขาเห็นงบการเงินของ King Power ในอดีตอยู่แล้ว10ปีที่ผ่านมาที่เขาแจ้งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโอ้มันคุ้มค่านะ
แล้วก็คือมาร์จิ้นมันก็ดีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาก็มองภาพว่าเนี่ยในเมื่อมันเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแหละเมื่อของอะไรที่มันดีมากๆมันก็จะถูกลุ่มแย่งชิงเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไพรซ์ราคามันก็จะกลับคืนมาดีขึ้นพูดง่ายๆว่า AOT จะได้ประโยชน์นั่นเองแหละครับครับอ่ะนี่คือดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิส่วนพื้นที่เชิงพาณิชย์4สนามบินก็ VPN เข้าไป King Power Mint แล้วก็ The Mall อู้สังเกตทราฟิกรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ VPN นะฮะ The Mall อย่างเงี้ยนะครับเซ็นทรัล The Mall King Powerก็เข้าไปแตะตลาดนี้ด้วยแล้วมินก็เข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามต่อไป มาดูกันนะฮะว่าตอนนี้ AOT อยู่ที่69บาทก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา25ตังค์เหมือนเดิมครับไปดูอีก1ตัวที่2นะฮะที่มีมูลค่าการซื้อขายขึ้นมาสูงในเช้าวันนี้ก็คือ PTTGC 70บาท50ตังค์ครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา1บาทหรือว่า 1.44% ครับอันดับที่3 SCB ครับ128บาทครับบวกมา50ตังค์หรือว่า 0.39% นะครับ SCB จริงๆแล้วเนี่ยประกาศงบออกมาแล้วนะงบอยู่ประมาณสัก 9,000 กว่าล้านบาท 9,100 กว่าล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าที่ใครหลายคนคาดหมายกันไว้เหมือนกันสำหรับตัวของ SCB K-Bank เนี่ย190บาท50ตังค์ครับอันดับ4ติดลบลงไป2บาท50หรือว่า 1.30% KBank นี่ก็ประกาศงบออกมาประมาณหมื่นล้านหมื่นกับอีกไม่กี่ร้อยล้านอ่ะนะฮะซึ่งก็ถามว่าดีไหมก็ถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่ามันจะติดลบเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงของปีช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของไตรมาสที่ผ่านมาก็ถือว่าดีนะฮะแต่วันนี้ราคาติดลบลงมาครับและอันดับที่5 Bgreen ครับ33บาท25สตางค์ครับก็บวกมาเพิ่มมา50สตางค์หรือว่า 1.53% ครับบิกริมนี่ก็มาเงียบๆเงินนั้นลงไฟฟ้าลงไฟฟ้ามาเรื่อยๆคล้ายๆกับกับคล้ายๆกับกับกับนะฮะเพราะว่าตัวของบิกริมนี่เขาก็ถ้าถามว่าปีนี้เนี่ยบิกริมเนี่ยความน่าสนใจคืออะไรเขาจะมีการ COD ที่มากมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของ Bgreen ก็เลยเกิดขึ้นมาเหมือนกันครับก็ขึ้นมา33บาทก็เป็นที่นักลงทุนสบายใจเพิ่มขึ้นมาครับผมครับผมอ้าวก็ดูไม่ค่อยสบายเนี่ยนะไอ้หน่อยขออภัยขออภัยคุณผู้ฟังไปสาดน้ำมาแล้วสิเนี่ยติดจากลูกเป็นหวัดแล้วก็ต้องนอนดูแลติดเลยอย่างนี้นึกว่ามีสาดน้ำอยู่ฟังดูดีเชียครับ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 ผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณก็สดใสขึ้นมาได้นะหลังจากที่ปล็อกแปลกอยู่นะสองนานนี่ก็มาแถว 1,670 กว่าครับแล้วมาลุ้นว่าจะถึง 1,700 เมื่อไหร่ดีกว่าก็ล่าสุดนะฮะ 1,676.65 บวกมา 1.65 จุดนะฮะครับปกติวันศุกร์นี่เรามักเห็นแดงเนาะวันนี้เห็นเขียวได้ใจชื้นครับเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกับน้องบอลกันน้องบอลได้นะฮะเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover